ไม้ทองต้องช่วยยายเก็บขยะลูกเจ้าสะเห็นมั้ยนี่เห็นไหมดูมันมาลุยอีกแล้วมันมาลื้ออีกแล้วเนี่ยมันลื้อหญ้าออกหมดเลยลูกๆไม้ทองนี่ไอ้จอมยุทธทั้งหลายจอมยุทธสตรอง FC ดูเนี่ยผลงานของเขาอ่ะป้าเพิ่งจะซื้อนี่นะคะเพิ่งจะซื้ออะไรนะเครื่องประดับให้ตอนปีใหม่นะคะดูไม่ถึง3วันเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะกัดให้กันพี่น้องกัดให้กันกัดออกมุนอุ่ยปุ่ยไม่เหลือเลยนี่คือเครื่องประดับของน้องหมาของป้านะคะเสร็จเรียบร้อยเลยนะเนี่ยโอ้โหต้องเก็บออกกวาดออกดูสิอะไรมันก็เอามากัดหมดเลยนี่เกลื่อนเต็มสนามเลยป้าจะต้องจัดจัดไม้ทองจัดลูกๆของไม้ทองเดี๋ยวดูสิพอมันคาบมาหลายๆคนก็เอาเก็บขึ้นมาไว้ตรงนี้ก่อนไม้ทองนี่เนาะ คุณลุง คุณลุงยังไม่ลงมารายงานเลยว่าได้ยินเสียงป้าไหมเนาะนี่FC ที่น่ารักที่อยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะคุณวสันต์สวัสดีค่ะคุณดุษณีนะคะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งได้ยินไหมคะคุณลุงโอเคถ้าได้ยินก็มาโลดคุณลุงมาลุยเอากุหลาบเลื้อยมาก่อนค่ะคุณลุงป้าจะใส่ในกลางสนามนี้กลางสนามนี่จะต้องทำฮะคุณลุงเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวดูสถานที่ก่อนนี่ก่อนที่จะขุดหลุมก็ต้องดูก่อนว่าจะเอาตรงไหนเอาตรงนั้นซะตรงนั้นค่ะไม่เป็นไรให้มันเลื้อยขึ้นแล้วก็จะทำนั่งร้านออกมาที่นี่คุณลุงนี่บ่ไม่ที่เท้าคุณลุงนะคะ2ต้นเลยคือจะให้เขาเลื้อยขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วคุณลุงก็เอานั่งร้านออกมาตรงนี้นิดนึงใช่ไหมหรือว่าจะเอากลางปรึกษาก่อนขึ้นไปที่นี่ใช่ไหมที่เสาเลยสิถ้างั้นเอาที่เสาเลยคุณลุงอ๋อนี่ละเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเฮ็ดแล้วทีนี้ก็ต้นนึงก็เสาโน้นแล้วมันก็จะเลื้อยขึ้นมาตรงราวนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราค่อยๆเอามาเสริมอีกราวนึงเนี่ยให้มันเลื้อยอยู่ที่นี่มันก็มีที่นี่แหละที่เป็นกลางแจ้งหน่อยที่อื่นก็มีแต่ล่มไม้นะคะที่อื่นก็มีแต่ร่มไม้ร่มคึ้มเต็มไปหมดเลยค่ะคุณลุงกำลังจัดนะคะกำลังจัดการขุดหลุมเสียมเราจะต้องใช้เสียมด้วยนะคุณลุงจะต้องมีเสียมด้วยที่เสาะอันนี้ก็คือคุณลุงกำลังจัดการเนื่องจากว่าไม่ได้รดน้ำเอาไว้ลืมนะคะเอายาไปอีกเนี่ยไปใส่เสานั่นอันนี้ก็คือกำลังจะขุดหลุมเอากุหลาบมาลงเอาซองก่อนนะปลูกไม้เลื้อยก่อนเดี๋ยวป้าจะต้องเดินไปเอาเสียมมาจอบอย่างเดียวไม่ได้นะคะคุณอุทิศสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่านตอนนี้คุณลุงกำลังจัดนะคะคุณลุงกำลังจัดการขุดหลุมนะคะขุดหลุมที่จะเอากุหลาบลงโอ้แต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์เราไม่ได้เตรียมปุ๋ยเตรียมอะไรเลยนะคะป้าลืมซื้อปุ๋ยเมื่อวานนี้ปกติแล้วเราจะต้องมีปุ๋ยละลายช้านะคะสำหรับรองก้นหลุมแต่ว่าตอนนี้ไม่ทำดีๆเยอะๆป้าก็ทำแล้วนะคะแต่เห็นไหมสวนกุหลาบของป้ามีแต่ความว่างเปล่ามันตายนะคะมันตายช่วงฤดูฝนเพราะว่า1ละฝนแช่นะคะ2แมลงกัดกินนะคะมีทั้งแมลงเต่าทองมีทั้งบุ้งมีทั้งหนอนนะคะกัดกินป้าก็ไม่มีเวลาดูแลก็เลยเอาไม่อยู่นะคะเอาไม่ไหวก็ขอใช้อะไรเฉพาะหน้าหนาวก็แล้วกันโอ้โหกำลังจะผ่านแล้วพี่น้องขนาดหน้าหนาวนะกำลังจะผ่านแล้วจ้าโอ้โหหน้าหนาวอย่าเพิ่งไปนะรอเลย